วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราเราได้มีการให้เพิ่มปริมาณการใช้ยางอย่างในประเทศในระยะแรกมานะครับด้วยการทำถนนซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับเราก็ได้เน้นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านชุมชนแหล่งผลิตและตลาดนะเพื่อจะทำให้ประชาชนได้สัญจรไปมาแล้วก็นำสินค้าไปค้าขายได้สะดวกขึ้นมันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพนะครับไม่ให้เกิดอุปสรรคระหว่างการเดินทางดังกล่าวระยะแรกนั้นรัฐบาลให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับจำนวน129เส้นทางระยะทางรวม212กิโลเมตรนะครับกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศวงเงิน 1,013 ล้านบาทเราจะใช้น้ำยางได้กว่า 1,070 ตันนะครับทั้งนี้ในเรื่องการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารานี้ก็จะเป็นการขยายผลจากการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เคยทดลองสร้างถนนตัวยางปรากฏว่าน้ำยางพารานะครับจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับถนนใช้แทนยางมะตอยได้ดีพอสมควรนะครับสามารถทำได้เร็วมากเพียง 1-2 วันก็เสร็จแล้วหลังที่ทำพื้นชั้นล่างเรียบร้อยนะครับค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรถนนยางพาราถูกที่สุดก็คือ200-300บาทถนนยางมะตอย350-400บาทและถนนคอนกรีต750-800บาทอีกทั้งก็จะยังมีอายุการใช้งานนานถึง10ปีอาจจะนานกว่าถนนยางมะตอย2เท่านะครับไม่มีฝุ่นดินอีกด้วยระยะต่อไปอาจจะมีการขยายผลได้อีกราว 1,000 เส้นทางนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณซึ่งเราได้สำรวจความต้องการของประชาชนและชุมชนไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับ